อันนี้เรื่องมะละกอคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรถ้าใครไม่ได้ตามเมื่อวานนี้พี่ศักรินถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างที่ภรรยาเองหันหลังและภรรยาก็บอกว่าได้ยินเสียงสามีร้องโอ๊ยหันกลับมาสามีตายแล้วจึงเป็นปริศนาเนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนยิงสามีเขาที่บริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวเนี่ยของคนตายให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าคนตายมักจะทะเลาะกับบ้านใกล้เคียงเรื่องมะละกอซึ่งมีการกล่าวหาว่าคนตายไปขโมยมะละกอที่สวนของใครคนใดคนหนึ่งล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตำรวจไปล็อกตัวผู้ต้องสงสัยมาได้เป็นที่เรียบร้อยขอดูภาพหน่อยนะฮะตำรวจไปคุมตัวคุณวสินซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะละกอแต่ต้องบอกกับว่าคุณวสินยังไม่ใช่ผู้ต้องหาฆ่าคุณศักรินทร์นะฮะต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยถามว่าทำไมไปล็อกตัววสินเนื่องจากว่าวสินเองคุณผู้ชมครับถ้าดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราเปิดภาพสวนมะละกอให้ดูคือคุณวสินเนี่ยมีข่าวว่าเขามีปัญหากับศักรินทร์ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเคยทะเลาะกันเรื่องที่ว่าผลผลิตของคุณวสินก็คือที่เขาทำมะละกอมันหายแล้วประเด็นก็คือมีคนเห็นว่าศักรินทร์คนตายมักจะไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่สวนของวสินแต่ขณะเดียวกันในความเป็นจริงวันนี้ที่ตำรวจคุมตัวมาเขาจะสอบปากคำในฐานะพยานว่าคุณอยู่ไหนทำอะไรแต่ปรากฏว่าซวยฮะระหว่างที่กำลังสอบปากคำดันไปเจอยาบ้าตำรวจก็เลยต้องยึดยาบ้าแล้วก็เจอปืน9กระบอกตอนนี้ก็เลยโอ้โหนี่ฮะมีปืนเหมือนติดกล้องด้วยแล้วคนตายเนี่ยกำลังยืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วเสียงปืนดังโป้งเจ้าตัวตายทันทีเลยวันนี้ตำรวจไปเจอปืน9กระบอกจึงเชิญวสินทร์นะฮะมาที่โรงพักขอดูภาพหน่อยได้ไหมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหากันอะระหว่างตอนที่เข้ามาโรงพักเกิดอะไรขึ้นไอซ์มันมีวุ่นวายเกิดขึ้นคือคุณวสินทร์เนี่ยถูกเอาเข้าไปในห้องสอบสวนและภาพความวุ่นวายนี้คือเขาบอกว่าทางครอบครัวญาติๆของคุณวสินทร์ก็คือมีแม่แล้วก็น้องสาวเดินทางมาที่โรงพักพร้อมกับทนายความบอกว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของการยิงคนตายอะตัวของวสินทร์ปฏิเสธอยู่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เขาบอกอยากจะบอกว่าทำไมไม่ยอมให้ทนายความเข้าไปร่วมฟังการสอบปากคำด้วยทางญาติพยายามที่จะเจรจาแต่สุดท้ายตำรวจไม่ยอมนะฮะคุณผู้ชมครับขออภัยอันนี้ไม่ได้ทำซับมาให้นะฮะบางท่านฟังภาษาใต้ไม่ออกผมก็ฟังไม่ค่อยออกแต่ประเด็นคือเป็นการถกเถียงกันว่าทำไมไม่ให้ทนายเข้าไปในห้องสอบด้วยล่าสุดตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาสอบเองเลยนะฮะแล้วด้วยความเคารพตำรวจเนี่ยกำลังสงสัยว่าพี่วสินคือมือปืนเพราะไปเจออาวุธปืนแต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอศาลออกหมายจับประเด็นคือวันนี้เราไปเจอคลิปเก่าๆของพี่วสินคนต้องสงสัยต้องใช้คำนี้ก่อนนะฮะเปิดคลิปเก่าๆพี่วสินหน่อยเห็นบอกเป็นคนเล่นปืนนี่ๆฮะอย่างนี้เลยใช่ไหมคลิปลงโซเชียลไว้เจ้าตัวเหมือนไปถ่ายปืนแล้วเอาปืนออกมาอย่างเงี้ยแล้วอัดคลิปอย่างเงี้ยฮะลงโซเชียลนอกจากคลิปนี้ที่เขาถ่ายเล่นๆแล้วยังมีคลิปอื่นๆคือเหมือนเขาดูค่อนข้างที่จะชื่นชอบด้วยความที่ว่าตำรวจไปค้นปืนเจอ9กระบอกแล้วยังมีมันมีภาพอื่นอีกใช่ใช่เยอะหลายคลิปฮะเยอะฮะและถ้าเปิดภาพตอนที่เขาโดนคุมตัวโอ้นี่ฮะเออเขาชอบปืนจริงๆเป็นภาพบางส่วนของทางด้านวสินฮะคุณวสินนะฮะโอ้ชอบปืนจริงๆฮะแล้วประเด็นคือตอนที่ไปเจอศพคุณศักรินทร์เนี่ยคุณศักรินทร์เนี่ยเห็นบอกว่าโดนปืนนะฮะเจาะเข้าที่หน้าผากเลยนะฮะนี่แต่ก็ต้องย้ำตราบใดที่ศาลยังไม่ออกหมายจับใช่ไหมล่าสุดหลังจากที่เราไปดูว่าคุณวสินเองเนี่ยเขาชอบยิงปืนแต่เพื่อความเป็นธรรมเราไปเจอแม่กับน้องสาวของคุณวสินเราก็ถามบอกคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้คุณแม่เนี่ยเหมือนกับไม่พอใจตำรวจที่คุมตัววสินไปไม่ได้ทำค่ะแต่ที่แบบว่าเขาก็ไม่ให้เจอเหมือนพี่มาเมื่อเช้าไม่ใช่ไม่คือเขาเป็นเจ้าของสวนจริงแต่เขาไม่ได้เคยมีเหตุกับคนที่เสียชีวิตค่ะไม่ได้มีค่ะเพราะคนที่เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มารักมะละกอเรานะ
พูดกันตรงๆแล้วทำไมเราต้องไปยิงเขาถูกไหมครับพี่จะไปยิงคนที่ไม่มีเหตุด้วยกันทำไมเพราะว่าคนที่พี่ป้อมเข้าใจว่าไปรักมะละกอไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนตายแต่เป็นอีกคนนึงที่เคยไปหาที่บ้านไปคุยแล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นตายแน่นอนค่ะรักมะละกอก็นี่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้เขาบีบคั้นแบบว่าเขาก็ไม่ให้เจอเหมือนพี่มาเมื่อเช้าแม่มาเขาก็บอกว่ายังเจอไม่ได้เจอไม่ได้ทีนี้เราจะมาถามลูกว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างอะไรเอาข้าวมาให้เขาก็ไม่ให้ข้าวจนกระทั่งว่าเขาก็ยังอีก3นาทีให้เราเอาข้าวไปวางพอเอาข้าวไปวางไม่ทันได้พูดอะไรผู้ต้องหาอยู่นู่นแล้วคนเยี่ยมก็อยู่หน้าประตูตรงนี้หนูมาตอน 8:30 หนูได้เข้าไปเยี่ยมตอนที่หมดเวลาเยี่ยมแล้วแล้วอยู่สิบเวรบอกว่าให้ออกไปเพราะผู้การมาหมดเวลาคืออะไรคะหนูมารอเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ให้หนูเข้าไปพอหมดเวลาเยี่ยมให้หนูเข้าไปแล้วไล่หนูออกมาแสดงว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงว่ายังไงในคดีนี้ทางผู้การของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีสรัญญูนะฮะมีการออกมาบอกว่าเบื้องต้นขณะนี้มีการคุมตัวคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอาไว้2คนคนนึงเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือพี่วสินนี่แหละเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการขยายผลแล้วก็สืบสวนสอบสวนคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นทางพี่วสินเองให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อีกคนนึงคือบอยธนวัฒน์คนนี้เป็นลูกน้องพี่วสินรับสารภาพเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาพี่วสินไปยิงปืนก็คือยิงแสกหน้าตัวของพี่สักกรินอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นเขาซักทอดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัววสินจะปฏิเสธบอกเดี๋ยวก็ว่ากันบนชั้นศาลฮะก็ทางคนร้ายทางผู้หาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็ถูกขโมยผลผลิตนะครับได้ไปขอเป็นธรรมไปขอความช่วยเหลือจากทางเพื่อนท้องถิ่นคือทางตำรวจก็ดีนะครับแล้วก็ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็เลยตัดสินใจใช้วิการที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือเบื้องต้นเขารับสารภาพเลยจากการพูดคุยกันนะครับคือบอยเนี่ยคุณผู้ชมฮะหรือว่าธนวัฒน์เป็นคนที่ซัดทอดไปหาวสินแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมพี่วสินนะฮะตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ประเด็นคือตำรวจไปเจอปืนอื้อเลยแล้วล่าสุดเนี่ยเขาซัดทอดว่ายังไงบ้างธนวัฒน์ธนวัฒน์ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารับสารภาพเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์และอยู่ในเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นส่วนคนซ้อนเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นพี่วสินเป็นมือปืนหลังจากนั้นเอาปืนไปทิ้งคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ต่อมาเลยนะฮะเมื่อมีคนซัดทอดพี่วสินซึ่งย้ำว่าพี่วสินเพิ่งโดนเรื่องแค่คดียาบ้ากับอาวุธปืนแต่บอยดันทะลึ่งซัดทอดไปเรียบร้อยเขาบอกว่ารับกันมาแล้วยิงแล้วไปยังไงต่อพอยิงเสร็จปุ๊บหลังจากยิงเสร็จก็เอาอาวุธปืนที่เป็นของกลางไปทิ้งอยู่ที่จุดหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก 2.6 กิโลเมตรแล้วก็ขับรถต่อไปทิ้งรถมอเตอร์ไซค์อีก3กิโลกว่าเบื้องต้นวันนี้หลังจากที่ให้การตำรวจเสร็จตำรวจพาไปขยายผลแล้วก็เอาของกลางมาฮะมาถึงตรงนั้นเลยจำได้ใช่ไหมจำได้ถึงตรงนั้นจำได้เลยผ่าผู้กองเลยไอ้ปืนนั้นไอ้ยู่ตีหมดทัดหมดทัดใช่ไหมโอเคนะรถคันนี้ปะคันนี้ไหมรถคันนี้คันนี้นะไปกระโปรงพี่ใช่ไหมไปมาพี่พี่บอกแล้วครับครับไปครับไม่มีปัญหาเลยไปครับไปครับไปครับอยู่ได้ไม่ต้องรถไปทุกที่ตัวเช็คเร็วรถไปครับต้มครับบอยครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอไปพิสูจน์การส่วนภรรยาของสักกรินนะฮะเมียคนตายก็คาใจบอกว่าไม่คิดเลยว่าแค่เรื่องขโมยมะละกอถึงขั้นต้องเอาปืนมายิงกันตายเลยขณะเดียวกันคุณวสินเองเนี่ยนะครับก็เคยจ้างสักกรินเนี่ยนะฮะให้ไปช่วยถอนหญ้าในสวนมะละกอซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขายืนยันว่าผัวเขาไม่ได้ขโมยมะละกอใช่ไหมไม่ได้ขโมยถ้าดูจากภาพสวนเมื่อกี้มะละกอฮะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันเลยคุณผู้ชมฮะแค่ข้ามถนนไปก็คือเป็นสวนมะละกอของพี่วสินแล้วนึกว่าเรื่องเราก็มันก็จะยิงกันนะเรื่องไปนะถ้าเราก็ทั้งนั้นมันก็เกินไปมากอย่างแต่ถ้าเรื่องรักจริงก็ไม่ได้รักจริงซึ่งเราก็ก็ให้เพื่อนๆรักเราเราก็ทั้งนั้นเขาจับให้ได้แล้วเนี่ยอยากให้มันก็ไม่คิดว่ามันมีสมควรตายกับแกรักเราก็แกมันก็ไม่ได้รักแล้วมันตายฮะแต่ว่าแกอยู่น่ะแกมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันในชั้นศาล